สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์ส Grand MA 2 on PC กับ Live Source นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของ State View นะครับในคลิปที่แล้วเราได้สร้าง State View แล้วก็ได้ทำ State View จากมุมท็อปแล้วนะครับปรากฏจะมีคำถามนะครับว่าอย่าง Picture 209จนถึง212เนี่ยทำยังไงนะครับบางคนอาจใช้วิธีการคีย์ตัวเลขไปเลยอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่คนถนัดละกันเนาะแต่ว่าวิธีการที่อยากจะแนะนำให้ใช้นะครับก็คือให้เราจับคู่เป็นคู่ๆนะครับอย่างเช่นผมจะทำคู่บนก่อนนะครับคือ209กับ211ผมก็พิมพ์นะครับใน command overlay นะครับก็พิมพ์209แล้วก็ใช้คำสั่งบวกนะครับจำได้ไหมครับ211นะครับแล้วก็กด please เราก็ได้2ตัวนี้มานะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับว่าเราไปตำแหน่งแนวตั้งก่อนนะครับแนวตำแหน่ง y ก่อนละกันตำแหน่ง y มันจะอยู่ที่บวกไปที่3.5 นะครับแล้วก็คลิกที่ตำแหน่ง y ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ 3.5 เสร็จแล้วไปตำแหน่ง x ต่อนะครับตำแหน่ง x เราก็ดูในจากแบบนะครับตำแหน่ง x ที่เราดูในแบบเนี่ยมันห่างจากตรงกลางข้างละ 6.5 เมตรนะครับเราก็กดตำแหน่ง x นะครับแล้วก็ลบ 6.5 2 6.5 นะครับได้ตำแหน่งตรงนี้นะครับทำแล้วก็ต่อไปก็ทำเหมือนกันนะครับก็ไปที่ command overlay นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับกับอีก2ตัวนะครับพิมพ์ fixture 210แล้วก็บวกนะครับ212แล้วก็ please ครับทำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ส่วนอีกอย่างนึงนะครับทริคสำหรับตัว beam นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัว beam 6ตัวข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าใครทำยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกผมก็จะทำทีละ3นะครับเช่นเราก็จะเริ่มต้นจาก3ตัวแรกนะครับก็คือเบอร์301จนถึง303นะครับเราก็พิมพ์ position y ถูกต้องนะครับคือตรงขอบเวทีนะครับเหลื่อมๆนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราก็เริ่มจากตัวซ้ายสุดนะครับก็คือ -6 นะครับเราก็พิมพ์คําว่า -6 ไปจนถึงตัวขวาสุดนะครับก็ยังเป็นลบอยู่ดีนะครับตัวเป็น -3 นะครับ -6 2 -3 นะครับแล้วกด please นะครับอีก3ตัวก็ทำเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า3ตัวนะครับใช้คำว่า3 2 6เอานะครับแล้วกด please นะครับก็ได้มุมอย่างนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับให้ทุกคนเปลี่ยนจากมุม pop view 2D นะครับคลิกแล้วก็ลากลงมานะครับกลายเป็นมุม side view 2D นะครับคราวนี้จะทำความสูงบ้างนะครับว่าแต่ละทัศน์สูงเท่าไหร่นะครับอันนี้เรามองจากมุมด้านข้างนะครับด้านไซด์วิวนะครับสมมติว่าผมลองพิมพ์ fixture 126นะครับเพื่อจะหาว่าโมเฟย์อยู่ตรงไหนนะครับแล้วผมกด please นะครับอยู่ตรงนี้นะครับโมเฟย์อยู่ตรงนี้ฉะนั้นผมก็สามารถที่จะกด set up นะครับแล้วก็ลากทั้งหมดทั้งทัศน์ได้เลยนะครับแล้วผมก็สามารถจะกด position ตัว z ตรงนี้นะครับทัดฟอนต์นะครับสูงกับพื้นประมาณ8เมตรนะครับเราก็พิมพ์ทั้งหมดเลยแล้วก็เลข8ได้เลยนะครับก็จะเป็นทัดฟอนต์นะครับเพื่อความชัวร์ผมก็จะเช็คนะครับว่าเมื่อกี้เราลากตัวไฟพามาไหมนะครับเราก็จะเช็คว่า fixture 11 to 14นะครับแล้วก็กด please นะครับมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูที่ทัดที่1กับทัดที่2กันบ้างนะครับเริ่มต้นจากทัดหลังสุดก่อนแล้วกันนะครับผมเดาว่าทัดหลังสุดน่าจะเป็นชุดนี้นะครับเราก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับเพื่อความชัวร์101 2105คือตรงนี้นะครับไฟชุดนี้แต่ว่ามีสีเด่นเมืองเล็กข้างในนะครับสีเด่นเมืองเล็กข้างในนะครับก็คือ LED watch นั่นเองนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็จะลากให้หมดเลยนะครับเพื่อจะให้มันเลือกทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นปั๊บเราก็ปรับแนว Z ขึ้นมานะครับทัดหลังสุดจะสูงจากพื้นอยู่ 5.5 เมตรนะครับก็พิมพ์ 5.5 เมตรไปเลยแล้วก็กด please นะครับและทำเหมือนเดิมนะครับกับทัดก่อนหลังสุดนะครับน่าจะมีแค่2ชุดนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็น LED watch ใช่ไหมนี่น่าจะเป็น LED watch นะครับเราก็ลากขึ้นไปนะครับทัดรองสุดท้ายจะสูงอยู่7เมตรนะครับจากนั้นเราเอาเซตอัพออกนะครับแล้วก็ลองกดมุมมองตรงนี้นะครับเลือกดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
ก็จะเห็นว่าดูดีนะครับเป็นหน้าต่าง 3D ที่เหมือนจะใช้งานได้นะครับใช้งานได้เลยนะครับค่อนข้างจะโอเคนะครับยังไม่ต้องสนใจสี่เหลี่ยมที่พื้นนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราไปปรับแต่งอีกทีใน 3D ได้นะครับเน้นให้หาจุด00ให้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายดีกว่านะครับต่อมานะครับจะพูดถึงทริคเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการใช้ตัว State View นะครับไปที่หน้าหลักหรือหน้า Command นะครับคลิกปั๊บจะได้หน้าต่างอย่างนี้มานะครับแล้วก็พร้อมกับ State View ที่เราทำไปแล้วนะครับหน้าต่างเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ทุกคนเปิดไฮไลท์ทิ้งไว้นะครับให้ปุ่มไฮไลท์เป็นสีเหลืองนะครับเราจะมาลองดูกันว่าไฟที่เราทำมาเป็นยังไงบ้างนะครับให้ทุกคนเลือกไฟนะครับที่เป็นโมเฟนะครับก็คือ1 2 6นะครับเลือกปั๊บจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีเส้นสีขาวขึ้นมานะครับเส้นสีขาวนั้นนะครับคือเหมือนเปรียบเสมือนเป็นลำแสงของไฟนะครับมันอาจจะไม่มีลวดลายอะไรมากแต่ว่านั่นคือจะไม่เห็นว่าไฟส่องไปทางไหนอยู่สว่างแค่ไหนแล้วก็เป็นสีอะไรอยู่นะครับก็สามารถทำให้เราเห็นการทำงานของมันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วโมเฟนะครับเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ให้มันแสงทิ่มลงพื้นอย่างนั้นนะครับลองกดเคลียร์นะครับแล้วก็ลองมาดูที่ไฟ301จนถึง306ดูนะครับที่เป็นไฟบีมนะครับกดคลิกจะเห็นว่าไฟของมันไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าไฟมันทิ่มลงพื้นอยู่นะครับถ้าใครมองไม่เห็นนะครับสามารถใช้สกอร์เมาส์นะครับในการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับก็จะเป็นการแพนมุมมองนะครับจะเป็นการแพนมุมมองให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นการหมุนที่ตัวโคมนะครับให้ทุกคนไปที่ปุ่ม Setup นะครับเมื่อกี้เราใช้ position x position y แล้วก็ position z แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะกดตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราใช้คำว่า position เนาะเราจะกดตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วให้มันเป็นคำว่า rotation นะครับ rotation คือการหมุนนะครับเราอยากจะให้หมุนไฟชุดนี้นะครับขึ้นมานะครับเราสามารถจะทำได้โดยการพิมพ์ได้เลยนะครับสามารถจะกดตรง rotation x ตรงนี้นะครับพิมพ์ให้เป็น180เลยก็ได้นะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่าสำหรับไฟพานะครับฟิกเจอร์11ถึงฟิกเจอร์14นะครับเรามันส่องทิ่มลงพื้นเนาะเราอยากให้มันทิ่มหาที่อื่นนี่ครับเราก็สามารถจะทำได้นะครับโดยการที่เราพิมพ์โพซิชั่นพิมพ์โพซิชั่น x ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากให้มันง่ายขึ้นนะครับเราก็จะสามารถค่อยๆหมุนมันได้นะครับโดยการที่เราคลิกที่วงกลมตรงนี้นะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้สกอร์เมาส์นะครับค่อยๆหมุนขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆปรับองศาให้แพนให้ทิ้วขึ้นมาที่เวทีนะครับก็จะทำให้การหมุนของเราง่ายขึ้นนะครับเช่นเดียวกับไฟเบอร์1ถึงเบอร์6เมื่อกี้นะครับที่เราติดค้างไว้นะครับเราทำใน 3D ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากทำไปก่อนเลยก็ทำได้นะครับด้วยการที่เราปรับให้เป็นโลเคชันนะครับแล้วก็กดคลิกที่ปุ่มที่เป็นโลเคชัน X ตรงวงล้อตรงนี้นะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ใช้สกอร์เมาส์ค่อยๆหมุนขึ้นนะครับการที่เราเลื่อนเมาส์เลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทำให้มันค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่ามันหมุนค่อนข้างเร็วนะครับแนะนำว่าให้เราเซตไปที่0นะครับแล้วเราก็ค่อยๆใช้สกอร์เมาส์ครับค่อยๆหมุนขึ้นมาน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับแล้วก็จะได้ไฟที่คล้ายของจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับวอชวางพื้นอีก4ตัวนะครับเบอร์209นะครับจนถึง212นะครับเราก็ทำเหมือนกันนะครับกดที่ rotation x ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เป็น180นะครับก็จะได้อันนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถจะเช็คว่าไฟเราถูกตรงตำแหน่งได้หรือเปล่านะครับโดยการที่เราเลือกไฟนะครับสมมติว่าผมเลือกไฟตัวแรกนะครับ fixture 1นะครับผมก็เปิดไฮไลท์ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ให้คำสั่ง next ไปเรื่อยๆนะครับกด next ไปเรื่อยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเช็คว่าไฟแต่ละตัวมันเรียงถูกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องของ stage view นะครับและรวมไปถึงการจบคอร์ส getting start ของ Granite MA2 on PC แล้วนะครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้คอร์ส Granite MA2 on PC นะครับคอร์ส Getting Start นี้เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ Granite MA2 on PC ก่อนจะไปใช้งานในคอร์สต่อไปนะครับคอร์สต่อไปคอร์ส Beginner จะพูดถึงซอฟต์แวร์ MA3D และการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ Granite MA2 on PC กับซอฟต์แวร์ MA3D นะครับ
ซึ่งจะทำให้เราสามารถเห็นภาพซิมูเลชันทำให้เราสามารถจะโปรแกรมหรือทดลองฟังก์ชันต่างๆภายในคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับในคอร์ส beginner เราจะพูดถึงการสร้างซีนเลยนะครับเราจะพาไปดูเครื่องมือต่างๆว่าการสร้างซีนของ Granime 2มีเครื่องมืออะไรบ้างที่น่าสนใจรวมไปถึงการอธิบายฟังก์ชันต่างๆของการสร้างซีนและการใช้ preset มาเป็นตัวช่วยในการสร้างซีนของเรานะครับอย่าลืมติดตามกันในคอร์สต่อไปนะครับสำหรับคอร์ส Getting Start ใครมีคำถามข้อสงสัยหรือข้อติชมอันไหนสามารถติดต่อเพื่อพูดคุยกับเราได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและหวังว่าจะพบกับทุกท่านในคอร์สต่อไปนะครับ